ัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอินเสิร์ตทอยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านี่ไม่ใช่ของเล่นแต่นี่เป็นโคมไฟโคมไฟยังไงไม่รู้เขาบอกยี่ห้อฟิลิปนะฮะเห็นไหมฟิลิปอันนี้ฟิลิปฮิล HUE ฮิลนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยโกออทิเบิลใช่ไหมอ่านไม่ถูกแน่เลยแต่อ่านไม่ถูกไม่แน่ใจเหมือนกันโกแปลว่าไปออทิเบิลนี่พกพาใช่ไหมโกออทิเบิลไลท์ไลท์แปลว่าไฟน่าจะประมาณไฟพกพาไปไหนก็ได้เหมือนประตูไปไหนก็ได้อะเปิดประตูฟู่ไปไหนก็ได้เลยอันนี้ไฟไปไหนก็ได้ก็มีเวอร์ชันใหม่สงสัยต้องมีเวอร์ชันเก่าอ่ะไรเอลี่มูนเอ๊ะจังหวะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนี่มีกล้องอ่ะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้ไฟเนี่ยเขาบอกว่ามันพกพาได้เนี่ยมันเขียนอยู่ว่าไฟพกพาน่าจะประมาณแบบไม่ตั้งแคมป์เพื่อนแล้วไม่มีไฟพวกเนี้ยไม่ต้องจุดไฟเนี่ยเปิดนี่เลยเปิดปุ๊บสว่างบางทีแบบในรถมีแต่ไฟด้านหน้าข้างหลังไม่มีไฟไม่มีข้างหลังปุ๊บวาวไว้เลยไม่รบกวนข้างหน้าเราปรับแสงลงไงไม่สว่างโอ้ไปดูเลยไหมไปดูเลยดีกว่าแล้วก็เนปสงดาบที่ต้องระวังสุดๆระวังนะใครจะแกะอย่าแกะอีกนะเด็กแกะระวังเลยต้องระวังด้วยมันคงไม่บาดมือหรอกเก็บวนเก็บวนเปิดมาข้างหน้าก็จะมีบอกนะป้ายเขียนแบบนี้โอ้ตกไปแล้วมันเขียนว่าแบบมีอุปสรรคอะไรพวกนี้ด้วยเหรอมันโอเคใช่ไหมกล้องอะกล้องเห็นแล้วใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้างในกล่องเราออกมาได้อะไม่ได้เอาออกมาทั้งตัวแล้วกันเอาออกมาแค่ตัวมันอยู่ตรงกลางคุณดูเนี่ยชิ้นเส้นด้วยนี่ที่เปิดมาตรงกลางแล้วมันอยู่ตรงกลางแล้วหยิบออกมาแล้วระวังด้วยเดี๋ยวตกพันอู้อยู่ทั้งกลางออกมาเป็นกล่องเลยเดี๋ยวไหนข้าวก่อนอันนี้คู่มือใช่ไหมอันนี้คู่มือภาษาอะไรเนี่ยมีภาษามีเขียนเป็นแบบภาษาเมียนี้แล้วก็มีข้อมือนะแต่ระวังด้วยมันติดผมข้างๆอยู่ของผมที่ซื้อมาถ้าเป็นของคนอื่นอาจจะไม่ติดก็แต่มันเป็นร้อยๆน่าจะเข้าไปติดจริงเลยนี่ข้างบนพังเลยอ่ะมันเป็นแบบหลายได้หลายแบบอ่ะปักเป็นปักได้หลายแบบปักอะไรเราเอาเก็บก่อนมันบังอือเปิดมานะมันจะมีสายไฟสายเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นี่เปิดตรงนี้ได้แล้วหนึ่งยาวมาเรื่อยๆยาวต้องเปิดทางอาร์มเลยเหรอยาวมากเดี๋ยวมีตรงนี้ข้างมันมีแบบบั๊กอยู่ข้างในด้านข้างน่ะมันติดอยู่ข้างข้างอ่ะมันสงสัยว่าจะใช้ได้หรือบั๊กมันออกยากมากเลยขอช่วยหน่อยอ
ื่อจะได้ข้าวออกมาได้เลยแต่อันนี้มันดูเหมือนว่ามันจะติดได้อะเหมือนเอามาเสียบกับอะไรก็ได้ปุ๊บแล้วก็ติดเลยอะปั๊กก็ได้เลยอะเหลี่ยมอ๋อเอาไว้เปลี่ยนไม่ใช่เสียบนี่กดตรงนี้พุชตรงพุชปุ๊บลงมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวได้แล้วเปลี่ยนได้เลยไปได้ใส่กับไปได้ใส่ปุ๊บก็กดด้วยมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปอีกรอบโอ้ไม่ขาวโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนได้แล้วมีสามอันให้มาให้สามอันนี่ใส่กับก่อนต้องเหมือนถ้วยต้องเหมือนถ้วยสักอย่างที่ใส่นมอยู่อะซีเรียลอะซีเรียลยังไม่ได้ใส่เป็นแบบนะนมก่อนตั้งได้ดีมีไอ้ตัวเนี้ยออกมาคนก่อนมีเป็นรูตรงนี้ด้วยกดเปิดไฟหรอไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงนะเดี๋ยวให้ดูกันนี่นี่บอกว่าหลุดเสียบสายเข้าไปปึ๊บจากนั้นเขานี่ไปปักเดี๋ยวปึ้งต่อบลูทูธได้ด้วยเพราะถ้าต่อบลูทูธอ่ะบางทีอาจจะแบบเกี่ยวกับไปข้างนอกไงมันไม่มีที่เสียบที่เสียบปักนี่ถือเลยติดบลูทูธปุ๊บเปิดติดแล้วเดินได้เลยไม่ต้องเสียบปักตั้งเวลาช้าก็ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งแบบเนี้ยปุ๊บสวยเลยวางแบบสวยๆเปิดแสงได้ด้วยถ้าวางหงายแล้วเดี๋ยวมันแบบมันดูเหมือนถ้วยถ้าตั้งขึ้นมาถ้าจะโอเคอะไปโคมไฟมันน่าจะติดขึ้นบนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันจะเป็นโคมไฟน่าจะอีกแบบหนึ่งมากกว่านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะเปิดไฟยังไงจะค่อยมาต้องวาร์ปอีกใช่ไหมต้องวาร์ปไปตอนที่เปิดได้แล้วกันเทียนซ้ายอันนี้ผสมเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าอันเนี้ยมันทำมาจากอันสักอย่างน่าจะประมาณแก้วมือพลาสติกใสแต่ตกหรือโดนอะไรขูดเป็นรอยอย่างแน่นอนแน่นอนอะตกยังไงก็จะเป็นรอยขูดยังไงก็ต้องเป็นรอยแน่นอนต้องระวังไว้ด้วยไม่เหมาะแบบเดินถือเดินวิ่งวิ่งคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวตกแต่ถ้าถือระวังค่อยๆเดินอันนี้น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าตกก็น่าจะไม่โอเคเลยคือไอ้ปุ่มตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปุ่มอะไรมันคือปุ่มเปิดกดค้างนะฮะกดค้างเนี่ยเปิดไม่กี่นาทีเปิดไม่ค่อยได้ไม่ติดอ่ะเป็นนะเป็นอะไรเงียบเหงาทำไมมันไม่ติดล่ะได้เลยนี่จังหวะมันจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ของไฟอยู่ด้วยนี่มืดเลยอ่ะเฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าสบายที่เราสึกสบายโอเคตามสั้นเลยรู้สึกสบายเลยตอนน่ะเลยบอกว่ามันอยู่ในเนี้ยในนี้มีบอกในเล่มอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะเปิดมาเลยมาเปิดนี่ตรงนี้ตรงนี้มันก็มีบอกอยู่เหมือนกันมันสลับไปอันไหนก่อนแต่ไม่รู้ว่าเราเปิดมาจะได้อันไหนก่อนอย่างเช่นเปิดมาได้อันนี้ก่อนปุ๊บมันก็คงจะเลื่อนไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆไม่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เปิดดูข้างหน้านี้ก็ได้นี่เลยอันแรกนี่ไม่รู้เหมือนกันจะแสงมืดมั้งรู้มืดๆแต่มีไฟกิน
ไปได้ประมาณ24ชั่วโมง3ถึง24ชั่วโมงเนี่ยเวลาประมาณน้อยสุดก็3ชั่วโมงมากสุดก็ได้น่าจะ24ชั่วโมงนี่คือแสงจันทร์ลูกเหรอแสงจันทร์ด้านที่2นี้อันนี้จะซอฟไม่ค่อยแบบนี้ใช่ไหมไฟรีดรีอ๋ออันนี้ละรีแลกสบายสบายอันนี้อ่านหนังสืออันนี้เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างอันนี้พลังงานดูแล้วรู้สึกมีพลังงานอันนี้เทียนแต่เป็นแบบใหญ่ๆแล้วต่อไปกระจนภัยในตอนกลางคืนในเอเวนเจอร์อันนี้ป่าอยู่ในป่าอันนี้นั่งสมาธิอันนี้อยู่ในคาเฟ่นั่งสบายๆตรงเนี้ยก็กินไฟไม่เท่ากันนะชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะชาร์จ2ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ประมาณ2 3ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเดี๋ยวเขาบอกอยู่ว่าบลูทูธเดี๋ยวเราไปลองกันมันสามารถเราโหลดแอปมันแล้วมือถือจังวะมือถือย่าไอ้อันนี้มันเป็นสีนี้อยู่เดี๋ยวเราทำการใช่มันเป็นแอปคอนโทรนะใช้เป็นแอปไม่ใช่บลูทูธเนี่ยเนี่ยเป็นแอปอันนี้ก็คือบลูทูธไงลูกสัญญาณบลูทูธเนี่ยเราใช้ได้สองแบบใช่ไหมมันก็คือสัญญาณบลูทูธไงลูกเชื่อมต่อด้วยสัญญาณบลูทูธในแอปอชื่อแอปก็ฟิลิปฮิลนะนี่นี่ลองขยับตรงนี้เช่นอันสีฟ้าบางทีแบบในเนี้ยเราไม่อยากได้ในเนี้ยอยากได้แบบเพิ่มแสงเพิ่มแสงแก้วแสงลงเลยสว่างไปตอนแรกบางทีมันจะมีสีขาวอยู่ใช่ไหมมันจะสว่างมากเลยเราก็ทำการลดแสงจากไอตอนที่เปิดอยู่มันแสงมันจะเริ่มเทาๆเห็นไหมเป็นสีเทาๆแล้วนี่จะปิดไฟตรงนี้เลยปิดไฟได้นี่ตรงนี้ปุ่มมืดเราเปิดแสงเราจะได้รู้สึกนี่ปิดเลยเขาก็ปิดนะมันไม่แบบปุ่มเข้าไปเลยอะถ้าปุ่มเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยโอเคอะเราเปิดสีเขียวปุ่มแต่ถ้าเราปิดอยู่เลื่อนมันจะเปิดให้อัตโนมัติแต่บางทีเนี่ยเราเปิดอยู่ปุ๊บแล้วมันถือแบตหมดอ้าวสวยเลยกดปุ่มเมื่อกี้ได้เลยมันก็ทำการปิดเหมือนกันกดปุ่มค้างไว้แล้วมันจะปิดแล้วจะเปิดก็เปิดได้เลยเป็นอะไรที่สะดวกสุดเช่นบางทีเราเปิดสีนี้อยู่ปึบกดไปหายเปิดสีกลับมาแล้วกลัวมันแตกบ้างเลยอ่ะผมให้คะแนนเลยคะแนนมันมีคะแนนสักดูแล้วแปดคะแนนอีกสองคะแนนอันที่หนึ่งนะของมันอันเนี้ยแล้วมันตกแล้วมันแตกแล้วจุดแรกที่จะดูก่อนคือตรงนี้เพราะมันตกลงมานี้แต่ถ้าตกข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้ก่อนอย่างที่สองบางทีมันก็กดยากไปหน่อยสำหรับเด็กแล้วไม่ถือกับวิ่งด้วยแล้วก็ค่อยๆเดินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะจบคลิปเลยนะอย่าลืมไปซื้อเขาด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ของอันนี้เร็วชอบนะเดี๋ยวไปซื้อเหมือนเดิมเจ้าไฟนี้นะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยบ๊ายบายในวันนี้พูดช้า